ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่62ศึกษาดูงานภายในกองทัพภาคที่3ค่ะที่หอประชุมสโมสรบันเทิงทัพข้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลโทฉลองชัยชัยคำแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกต้อนรับพลโทพิสารปฐมเอมผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่62และคณาจารย์กว่า300คนเข้าศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือล่างและดูแลและดูเกี่ยวกับเรื่องของกิจการของกองทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ได้เข้าฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดการการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพภาคที่3รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดตากพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ตามวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานค่ะโดยกองทัพภาคที่3นะคะมีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศรักษาความมั่นคงต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายก็ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะโดยกลุ่มที่1นั้นได้เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดคลังน้ำมันพิจิตรและกลุ่มที่2ได้เข้าศึกษาดูงานพื้นที่บางระกำโมเดลบ้านแม่รหันอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งทางด้านของนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่62ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรในครั้งนี้ด้วยค่ะ